่อไปอ่ะอย่าไปไหนไกลนะเนี่ยไก่แกเอาไปข้าก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเจมันเดินมาเจอข้าและคุยกับข้าข้าก็คุยกับมันข้าไม่ได้ทำอะไรมันสักหน่อยโอ้ฟ้าก็แล้วเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะผีกระหังมีจริงเหรอเนี่ยต้องรีบไปตามแม่กับน้องมาดูแลอุ๊ยใกล้จะออกแล้วนี่ลุ้นหวยหน่อยงวดเนี้ยซื้อไว้เยอะซะด้วยขอให้ถูกเถอะสาธุออกอะไรเนี่ยเลขที่ออกเฮ้ยเราถูกหวยนี่ว่าหุยเลขที่เจนบอกว่าต้นให้อ่ะออกจริงๆด้วยอ่ะหุยแม่นจริงๆเลยยังดีนะที่ฉันถูก2ตัวกับโต๊ดอ่ะได้ค่าข้าวและงวดนี้ไปร้านป้าแมวดีกว่าเฮ้ยแย่เราถูกหวย2ตัว50ไม่ได้ถูกนานมากแล้วนะเนี่ยต้นก็ให้หวยแม่นเหมือนกันไปถามเจมส์กับตาดีกว่าว่าถูกคนละเท่าไหร่เฮ้ยนั่นมันต้นนี่ต้น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 ให้หวยแม่นในงวดเนี้ยถูกเท่าไหร่อ่ะเป็นอะไรอ่ะคนทักก็ไม่คุยด้วยแถมเดินหนีสงสัยจะถูกหวยเยอะกลัวเราจะขอขนมมาสิเอาพี่เดือนตาลถูกหวยไหมเลขที่ต้นให้เจนอ่ะออกจริงๆด้วยแต่เสียดายพี่ไม่ได้ถูก3ตัวพี่ถูก2ตัวให้50เองเสียดายไม่ออกตรงๆนะคะพี่ตาน่ะก็ถูกเหมือนกันแต่ได้มานิดหน่อยอ่ะเจนน่ะน่าจะถูกเยอะนะพี่เดือนคนนั้นน่ะบ้าหวยอ้าวสวัสดีครับพี่เดือนพี่ตาลอ้าวสวัสดีเจนแหมตายยากจริงเชียวนะพูดถึงก็มาเลยเป็นไงมั่งครับถูกหวยกันมั้ยเลขที่พี่ต้นให้ออกจริงด้วยนะพี่อ่ะถูกแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่อ่ะก็ถูกนิดหน่อยแล้วเจนล่ะได้เยอะมั้ยก็หลายพันอยู่พี่งวดเนี้ยดีหน่อยจ่ายค่าของเก่าอ่ะยังเหลือพี่อ่ะอิจฉาจริงเลยพี่ซื้อหลายเลขแต่ก็ยังดีอ่ะที่ถูกพี่เสียดายถ้าออกตรงๆนะพี่ถูกเยอะแล้วแต่ว่าถูกแค่นี้ก็ดีละครับพี่วันก่อนอ่ะพี่ต้นบอกว่าถ้าถูกอ่ะแกขอไก่สดตัวนึงเนี่ยผมก็กำลังจะไปซื้อไก่สดให้เขาครับเออพี่จำได้ที่เจนบอกวันก่อนอ่ะแต่เมื่อกี้พี่ก็เจอต้นนะเดินสวนกันอ่ะทักก็ไม่ยอมตอบอ่ะเดินหนีพี่ไปเลยอ่ะสงสัยจะถูกหวยเยอะกลัวจะขอของกินละมั้งรีบเดินหนีไปไม่พูดเลยสักคำสงสัยจะถูกเยอะก็ต้นน่ะให้เลขเจนมาน่าจริงอ่ะพี่ผมอ่ะจะไปซื้อไก่ให้พี่ต้นไปด้วยกันไหมครับเผื่องวดหน้าเขาจะให้แม่นอีกพี่อ่ะว่างไปสิพี่ไปทวงเงินต้นซะหน่อยถูกหวยน่าจะมีเงินจ่ายพี่คืนไปสิพี่อ่ะก็ว่างนะงั้นไปเลยครับต้นจะอยู่บ้านเนี่ยพี่เดือนก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไปดูก่อนอืมไปอ้าวพี่ต้นพวกเรากำลังจะไปหาพอดีเลยมาพี่มีอะไรกันบ้างเนี่ยก็พี่ให้หวยวันก่อนแล้วพวกเราอ่ะถูกพวกเราอ่ะก็เลยไปซื้อไก่มาให้พี่นี่ไงให้หวยแม่นนะต้นไปได้เลขเด็ดที่ไหนมาหรอถูกเยอะไหมต้นจ่ายหนี้พี่มาบ้างก็ได้นะค้างมาหลายเดือนแล้วผมให้หวยเหรอครับใช่พี่จำไม่ได้เหรอพี่ให้ผมมา808ถ้าผมถูกอ่ะพี่ขอไก่ตัวนึงพี่บอกไปแบบนั้นเหรอเจนใช่พี่หรือพี่มั่วเนี่ยจำไม่ได้อย่าทำเป็นงงว่าคนรู้เหรอว่าถูกหวยถูกก็บอกว่าถูกเถอะใช้หนี้พี่มาบ้างก็ได้นะแล้วต้นอ่ะถูกเท่าไหร่อ่ะน่าจะเยอะนะถูกนิดหน่อยอ่ะตาไม่ค่อยมีเงินซื้ออ่ะถูก10 บาทเองถูก10 บาทจริงหรือเปล่าต้นจริงครับพี่เดือนนี่ครับพี่ไก่สดที่สัญญาไว้ถ้าผมถูกพี่ขอไก่1 ตัวขอบใจมากนะเจนแล้วพี่จะเอาไก่สดไปทำอะไรอะครับ
เอาไปทำกับข้าวดิเจนใครเขาจะไปกินสดล่ะใช่พี่มาทำกับข้าวกินอ่ะมันได้กินไก่นานแล้วพี่เดือนเรื่องเงินขอเวลานี้นะครับผมจะรีบหาเงินนะครับพี่ไวๆนะต้นพี่ก็มีภาระต้องใช้เงินเหมือนกันครับพี่ทุกคนต้นขอตัวก่อนนะเดี๋ยวต้นเมื่อกี้ต้นไม่ได้ใส่ชุดนี้นี่ตอนเราเจอกันน่ะเรียกอะก็เดินหนีไปเลยฮะการเจอต้นเหรอใช่เมื่อกี้เดินสวนกันตรงสะพานน่ะจำไม่ได้เหรอเดินสวนกันเหรอสงสัยเรารีบไม่ทันมองอะงั้นเราขอตัวก่อนนะทุกคนต้นทำตัวแปลกๆนะอย่าคิดมากเลยพี่ไปหาของกินกันดีกว่าเดี๋ยววันเนี้ยผมเลี้ยงเองไปตาลวันนี้เสียเจนเขาเลี้ยงไปพี่ไปแอบอยู่ไหนเนี่ยบอกกี่ครั้งแล้วอย่ามาเพ่นพ่านไม่ฟังกันเลยเนี่ยแกไปบอกหัวเจียนเหรอถ้าถูกอ่ะขอไก่ตัวนึงเนี่ยบอกกี่ครั้งแล้วอย่าไปไหนถ้ามีไข่เข้าจะเป็นยังไงเนี่ยต่อไปอ่ะอย่าไปไหนไก่นะเนี่ยไก่แกเอาไปข้าก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเจียนมันเดินมาเจอข้าให้คุยกับข้าข้าก็คุยกับมันข้าไม่ได้ทำอะไรมันสักหน่อยนั่นแหละต่อไปอย่าไปคุยใครอีกเดี๋ยวใครรู้ข้าจะยุ่งก็ได้เอาไก่ไปกินซะคงจะอยู่ได้อีกหลายวันอ่ะข้าไปแล้วแล้วนะยังไม่กลับมาอีกเหรอแม่ยังไม่มางั้นเราหาข้อมูลก่อนดีกว่าฟิวนั่งทำอะไรอยู่อ่ะนั่งดูข้อมูลอยู่อ่ะข้อมูลอะไรอ่ะทำไรงานส่งครูหรอเปล่าไปฟิล์มเรื่องกระหังยังไม่เลิกคิดเรื่องนี้อีกเหรอฟิลมันไร้สาระมากเลยนะหนูว่าผีกระหังมีจริงนะหนูรู้สึกได้มันอยู่แถวบ้านแล้วด้วยเนี่ยถ้ามีจริงคนแถวนี้ก็ต้องเห็นบ้างสิแต่นี่ไม่เห็นมีใครพูดเลยนะงั้นเรามาพิสูจน์กันไหมว่ามีจริงหรือเปล่าถ้าเราเจอเราก็ถ่ายลง TikTok ถ้ามีคนเข้ามาดูเราก็ดังเลยนะแล้วเราต้องทำไงอ่ะฟิลถึงจะเจอผีกระหังอ่ะผีกระหังมันน่าจะเหมือนคนนะก็ต้องมีบ้านอยู่ไปหาอะไรกินอ่ะก็ต้องกลับบ้านที่ฟิลพูดก็มีเหตุผลนะเหมือนผีกระสือป่ะกลางคืนถอดหัวกลางวันนอนอยู่บ้านใช่วันก่อนนะหนูอ่ะเห็นผีกระหังบินอยู่หลังบ้านถ้าเราไปเฝ้าที่เดิมอ่ะก็น่าจะเจอนะที่เราเห็นบินอยู่ไกลๆอ่ะเหรอฟิลใช่หนูว่าเหมือนผีกระหังนะมีปีกกลมๆตัวเหมือนคนมีหางด้วยแล้วเราไปดูไหมนี่ก็มืดแล้วนะจะไปไหมฟิลแต่นี่มันมืดแล้วอ่ะแล้วแม่ก็ยังไม่กลับมาเลยถ้าแม่กลับมาไม่เจอเรานะโดนบ่นแน่ไปแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกเชื่อหนูสิก็ได้ฟิลไปรีบไปไปเร็วก่อนแม่มาฝนก็ตก
ฟ้าก็แลบน่ากลัวมากเลยอะแล้ววันนี้เราจะเห็นมั้ยเนี่ยอุตส่าห์ออกมาจากบ้านแล้วอะเดี๋ยวยืนดูสักพักแล้วกันไม่เป็นไรหรอกไหนเนาะไหนอะไม่เห็นมีเลยฟิวเจอยังยังหนูไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมืดมากเลยอะมองยากมากเลยฟิวฟ้าก็แลบด้วยฟิวสรุปมันมีจริงมั้ยเนี่ยผีกระหังอะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าวันนั้นหนูเห็นจริงๆนะวันนั้นพี่ก็มองไม่ค่อยชัดด้วยพี่ก็ไม่รู้มันคืออะไรกันแน่อ่ะแต่ว่ารูปร่างอ่ะมันเหมือนคนใช่ไหมแล้วก็มีปีกกลมๆแล้วก็เหมือนจะมีหางด้วยอ่ะฟิวแต่นี่เราก็ยืนดูมานานแล้วพี่ยังไม่เจออะไรเลยเนี่ยมันอาจจะบินผ่านนะแต่ว่ามันมืดไงแล้วอาจจะมองไม่เห็นใช่เหรอวันนั้นก็มืดอย่างนี้นะไม่เห็นมีอะไรเลยวันนี้ฟ้ามันปิดหรือเปล่าเกี่ยวหรอหนูว่านะวันนี้ฝนตกกระหังจะไม่ออกหากินก็ได้นะเออพี่ว่าก็น่าจะเป็นไปได้เนาะอืมอย่างนี้เราก็ออกมาเสียเที่ยวดีไม่หรอพี่ฟิล์มยืนรออีกสักหน่อยนะไหนอะพี่ฟิล์มมาหรือเปล่าไม่ใช่ฟิล์มนั่นมันค้างคาวตัวนิดเดียวเองสรุปมันมีปะเนี่ยโอ้ยฟิวพี่ว่าเราก็ยืนดูนานแล้วนะยังไม่เห็นเจอเลยแถมตอนเนี้ยยุงก็กัดจนพี่คันไปทั้งตัวแล้วเนี่ยจริงด้วยสงสัยวันนี้ผีกระหังคงจะไม่บินผ่านแถวนี้อ่ะไปฟิล์มกลับก็ได้เดี๋ยวค่อยมาพรุ่งนี้รีบกลับเถอะก่อนแม่มาไม่งั้นโดนบ่นอีกไปโอ้ยคันไปหมดแล้วเนี่ยจริงกระหังก็ไม่เจอกลับมาแล้วเหรอลูกไปไหนกันมาไปเดินเล่นมาค่ะแม่แม่มึงกลับมาเหรอใช่วันนี้แม่ถูกหวยด้วยนะหุยแม่ถูกหวยเองดีใจจังเลยอ่ะเย้ yeah, แบบนี้หนูก็ได้ค่าขนมแล้วใช่ไหมใช่จ้าไปกินข้าวกันไปแม่ดีนะวันนี้แม่ลมดีเราก็เลยไม่โดนบ่นก็เพราะแม่ถูกหวยไงรอดไปแล้วไปฟิวกินข้าวแม่หนูขึ้นนอนช้าหน่อยนะหนูปั่นผ้าไว้เดี๋ยวหนูต้องรอตากรได้จ้ะงั้นแม่ไม่รอนะแม่ขึ้นบ้านกับน้องก่อนได้แม่งั้นเดี๋ยวหนูตากผ้าเสร็จเดี๋ยวหนูตามขึ้นไปได้จ้ะไปฟิวแม่นะหนูอาบก่อนนะแม่เอ้าไปฝนก็ตกผ้าก็เพิ่งปั่นเสร็จตากตอนนี้มันจะแห้งไหมเนี่ยฟ้าก็แลบเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะผีกระหังมีจริงเหรอเนี่ยต้องรีบไปตามแม่กับน้องมาดูแลฟิววันนี้มีการบ้านไหมลูกมีค่ะแม่หนูทำเสร็จมาแล้วแล้วนี่ทำอะไรอยู่อะลูกหนูอ่านหนังสือการ์ตูนอะแม่นี่อืมแล้วอย่าอ่านดึกนะลูกพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนอีกค่ะแม่หนูอ่านแป๊บเดียวหนูก็นอนแล้วแม่ฟิวแม่ฟิวแม่ฟิวแย่แล้วแม่ฟิวแย่แล้วเมื่อกี้หนูเจอผีกระหังบินอยู่ข้างบ้านเราจริงเหรอพี่ฟิวผีกระหังตาฝาดหรือเปล่าฟิล์มตาไม่ฝาดหรอกแม่ก็ฟิล์มเห็นมันบินผ่านข้างบ้านตอนฟิล์มตากผ้าอยู่เห็นจ่าๆเลยนะน่ากลัวมากเลยแม่ฟิล์มพาแม่ไปดูหน่อยสิมาแม่ลงมาดูฟิล์มด้วยมาหนูไปด้วยลงมาเร็วๆอยู่ตรงไหนอะแม่แม่อยู่ข้างบ้านแล้วเนี่ยไหนอะมีจริงหรือเปล่าเนี่ยแม่รีบมาเดี๋ยวไม่เจอแล้วมาเร็วๆแม่ฟิล์มมาไหนอะน่าตอนที่หนูยืนตากผ้าหนูเห็นตรงนั้นน่ะไหนไม่เห็นมีเลยอ่ะลูกเดินมาดูใกล้ๆแม่ไปเนี้ยไปแม่ว่าหนูตาฝาดหรือเปล่าไม่เห็นมีเลยพี่ฟิล์มอยู่ไหนอ่ะตาไม่ฝาดนะพี่เห็นจ่าๆเลยฟิวตรงนั้นน่ะไหนอ่ะนั่นๆไม่เห็นมีตัวอะไรเลยแม่ว่าพี่ฟิล์มตาฝาดแล้วแหละแต่เมื่อกี้ที่หนูเห็นน่ะเห็นจริงนะแม่รูปร่างเหมือนคนปีกกลมๆมีหางแถมขี่ที่มันเหมือนสัตว์ตำข้าวแม่ตอนนี้มันไม่มีแม่ว่าหนูตาฝาดแหละ
หนูว่าดูตรงนี้มันไม่เห็นหรอกเราไปดูหน้าบ้านไหมอาจจะเห็นชัดกว่าไปเดี๋ยวฟิวไปดูกันเร็วอ่ะแม่รีบตามมาจะเห็นแม่นะลูกไหนอยู่ตรงไหนนะลูกตรงนี้แม่ข้างบ้านตรงเนี้ยแต่มันไม่เห็นมีเลยนะลูกแต่เมื่อกี้หนูเห็นจริงๆนะหนูว่าน่าจะบินหนีไปแล้วล่ะแม่ถ้ามันมีผีกระหังจริงมันก็ต้องเห็นแล้วสิลูกมันจะบินหนีไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอลูกแต่หนูเห็นตรงนี้จริงๆนะแม่โอ้ยแม่ว่ามันไม่มีหรอกหนูตาฝาดอะแม่มันเห็นชัดมากเลยนะตอนที่หนูยืนมองอะแต่ตอนนี้แม่ไม่เห็นนะลูกแม่หนูเห็นจริงนะจ๋าเลยเชื่อหนูหรือยังเหล่าว่าผีกระหังมันมีจริงพี่เชื่อแล้วฟิลพี่เห็นเต็มตาเลยผีกระหังไม่น่ามีนะลูกแม่ว่าฟิล์มอะตาฝาดแล้วแหละนี่ก็ยังไม่ดึกเลยนะจะมีผีกระหังที่ไหนโผล่มาไปเข้าบ้านแม่ว่านะน่าจะเห็นค้างคาวตัวใหญ่หรือไม่ก็นกอะแม่แต่ฟิล์มเห็นจริงๆนะไม่น่าตาฝาดด้วยไปเข้าบ้านแล้วฟิล์มตากผ้าเสร็จหรือยังยังแม่เหลืออีกไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วงั้นตากเสร็จแล้วตามแม่มาเลยนะค่ะแม่เราต้องรู้ให้ได้ว่าผีกระหังเป็นใครนั่นสิฟิล์งั้นคืนนี้พี่ขอนอนด้วยนะได้พี่ฟิล์มมาสิหนูนอนคนเดียวหนูก็กลัวเหมือนกันน่ะแต่ตอนนี้พี่ยังตากผ้าไม่เสร็จอ่ะฟิล์มไปตากผ้าพี่หน่อยไปจะดีเหรอพี่ฟิล์มดีแล้วพี่กลัวก็ได้